วันนี้เนี่ยจะมาเฮ็ดแนวกินแรงค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็มีลูกมือด้วยนะคะวันนี้เราจะไปทำอะไรไปดูกันเลยจ้าดับแรกเลยค่ะทุกคนเราจะเอาน้ำยานางมาตั้งหม้อเลยจ้าแล้วก็ใส่บักพริกค่ะทุกคนใส่มะพริกลงไปแล้วก็ก็เล่ก็เล่นิดนึงค่ะทุกคนค่ะตั้งไว้สักพักนึงรอให้น้ำเดือดก่อนจ้าระวังที่รอน้ำใบยานางเดือดค่ะทุกคนค่ะเราจะมาเด็ดผักอีตูรอจ้าน้ำยานางเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งข้าวเหนียวค่ะทุกคนอ่ะใส่เลยใส่เลยเออกระโดดได้หลายเออแล้วเราก็มาคั่วเละคั่วเละก่อนค่ะทุกคนค่ะให้แป้งมันแบบว่าละลายเมาให้มันเป็นก่อนจ้ะขั้นตอนต่อไปเขาจะมาใส่เห็ดกับใส่หน่อไม้ค่ะทุกคนค่ะอ่ะใส่เห็ดเลยใส่เลยระวังหอนเด้ออ่ะใส่เลยโอเคโอเคแล้วก็หน่อไม้ค่ะอ่ะล้างหน่อไม้หน่อไม้นะคะเติมไปเลยจ้ะหยิบมาตั้งหยิบมาหยิบน้ำใหม่มาเออเอาบ้างไว้เอาบ้างไว้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะคะก็มาคั่วจักหน่อยนึงค่ะนี่ต่อไปห้าสิบมาปรุงเครื่องค่ะทุกคนค่ะเครื่องปรุงก็ไม่ได้ยากอะไรเลยมาเอาพริกชูรสมาให้เลยเออไปปรุงวาจาเพิ่มลงไปเลยอีกนิดนึงอ่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลามาให้เลยก่อนโอเคน้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็น้ำปลาร้าน้ำปลาเด็กมากใส่ข้าวโพดมาทีเฮียเออโอเคใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยจ้าแค่นี้ก่อนเอาไว้เอาบ้างไว้ก่อนแล้วก็มาใส่ตัวนี้เขาเอื่นผักยังเขาเรียกผักอะไรผักอีตูใช่ไหมเออแล้วก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะใส่ให้หมดเลยเนาะมาก็มาคลีคลีนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้มันแบบว่าขอกันก่อนด้วยจ้าพี่น้องจ้านี่ไงโอ้น่ากินเลยมาขออนุญาตชิมนะจ้าเดี๋ยวเอ๋ยชิมก่อนเนาะเดี๋ยวชิมก่อนอย่าเพิ่งโอ้หาบังหลังชิมดีกว่าเนาะอ่ะชิมเบิ้งเป็นไงเป็นยังไงมือแซ่บแซ่บแซ่บค่ะทุกคนการันตีได้